นะเราก็ยอมรับว่าวันนี้เรามีปัญหาน้ำอยู่สองส่วนใหญ่ซึ่งผมก็ศึกษาแล้วก็คิดเยอะคือหนึ่งน้ำเพื่อการเกษตรสองน้ำเพื่อการบริโภคในสองส่วนเนี่ยโดยเฉพาะคนอีสานในยุครัฐบาลปัจจุบันมันมีหน่วยงานอยู่มากมายท่านวินัยก็มีอยู่นะกลับไปตั้งไอ้คณะน้ำใหม่กระบวนการน้ำคือไปสร้างหน่วยขึ้นมาเพื่อเอาประมาณไปใช้ประโยชน์ทำร้ายอันนี้คือปัญหาแล้วก็ปัญหาก็นำมาสู่เมื่อสักครู่เนี่ยเวลาจะสร้างต้องหวังเงินก่อนไม่ได้หวังความต้องการของประชาชนนะคำถามแรกเรื่องน้ำเราหนีไม่พ้นนะคือทำยังไงต้องให้มีการจัดการน้ำของชาติได้คือคนรู้ดีอยู่คนในพื้นที่